ในแง่การทำธุรกิจนะคะพี่ก็เชื่อว่าน้องๆรุ่นใหม่ที่มาทำธุรกิจเนี่ยบางครั้งก็คงจะอยากที่จะได้ในสิ่งที่เรียกว่า overnight success เนาะคือเหมือนกับเห็นปุ๊บปั๊บก็ทำความสำเร็จได้เลยเนี่ยแต่พี่คิดว่าการทำธุรกิจที่ดีเนี่ยมันก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการที่จะทำมีความตั้งใจที่จะทำให้มันได้ดีนะคะหนึ่งในสิ่งที่พี่คิดว่าเป็นหลักคิดที่น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกคนเนี่ยก็คือว่าอันนี้พ่อพี่เป็นคนสอนมาคือว่าเวลาจะชกเนี่ยต้องชกให้ครบ10ยกนะคะเพื่อว่ายังไงก็ตามถ้าจะแพ้เนี่ยอย่างน้อยก็ชกครบยกแล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยไม่ดียังไงเป็นประสบการณ์นะคะเพราะว่าพี่เชื่ออย่างนึงว่าคือเราจะทำธุรกิจได้ดีเนี่ยมันต้องไม่ยอมแพ้กลางทางเราต้องทำไปสู้ไปแก้ไปนะสักวันมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ดีที่สุดเองค่ะ